ภูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปัดตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ซึ่งก็ตรงกับเดือน10เหนือเดือน10แรกเดือน10เหนือแรม11ค่ำแรม11ค่ำแล้วนะพระออกสถาญาติโยมทั้งหลายอาตมาได้เตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปัดตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่วัดปากต่างเจริญแม่คายส่งไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีสถานีวิทยุหลายที่ก็มีจิตเป็นกุศลได้นำเอาพระธรรมเทศนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกรายการไปออกอากาศคือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายเหมือนกับเจ้านี้หลายที่บอกดังที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมก็เกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศฮึกับพอออกสถาญาติโยมได้รับฟังกันอย่างสะดวกสบายที่บ้านที่จองบนหอบนเฮือนกลางไร่กลางนาก็ได้ฟังได้จะนั่งฟังนอนฟังยืนฟังทำการทำงานฟังไปด้วยก็ได้พอออกสถามันเป็นการสะดวกสบายแตะสมัยปัจจุบันต้องขอขอบคุณอนุโมทนาสถานีวิทยุและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมาณที่นี้โดยเจ้านี้อาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาที่เทศนาค้างไว้นั่นก็คือกัมพาบัวตองกัมพาบัวตองนี้ได้เทศนาวันนี้มาถึงพวกที่16ละมาที่16จะมี16 17 18เป็นพวกสุดท้ายละทีนี้อยากจะขอทวนเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาพวกที่15หลังจากที่เปิ้นปล่อยราชรถเพื่อจะไปเสี่ยงเอาพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองตายไปละเพราะโดยวิบากกรรมที่ได้ทำมาตายหนุ่มตายกรรมได้ตายไปจากโลกนี้ก็ไปเกิดในคงจะไปตกนรกมกไหม้ละเทวทัตนะเมื่อขาดผู้ครองเมืองสีนาอามาตมอโหนก็มีกระทำตามแบบเบาโบราณนำราชรถเสี่ยงเดินไปตามถนนหนทางราชรถเทียมม้านั้นเมื่อไปถึงที่ใดหันว่าผู้มีบุญญาปารมีที่ใดอธิษฐานไว้รถนั้นก็จะไปจอดตรงนั้นทีนี้ก็ไปรถก็ไปหยุดที่นอโพธิสัตว์เจ้าคือเจ้ากัมพาวัวตองนอนอยู่ในศาลากลางป่าเขาหมู่อามาตย์หมอโหนก็ไปเข้าไปพอโอ้มีละอ่อนเป็นหนุ่มนี่แหละไม่หนุ่มนี่นะนอนรับอยู่นี่จะเป็นไปได้ก่อนนี่ก็เลยไปห้องถามไปถามมาโอ้หู้ทุกอย่างนี่คือนอโพธิสัตว์เจ้ารีบลุกขึ้นมาอู้มาอู้จานอโพธิสัตว์จ้าอู้กันไปอู้กันมาขอเจิญไปเป็นปกครองบ้านเมืองตอนแรกเพิ่นก็บ่ฮักหน่อโพธิสัตว์เจ้าอู้กันไปไหว้วอนขอเลยรับขอนเข้าตอกดอกไม้เจ้าบ้านเจ้าเมืองมีความดีอกดีใจที่ได้พญาเจ้าเมืององค์ใหม่เมื่อมาถึงยังพญายังเมืองก็ได้อภิเษกเป็นนั่งแต่นเมืองพร้อมกับด้วยยก
ลูกสาวของพญากาสีที่อยู่ในเมืองกาสีนั่นแหละคือเป็นคู่ครองในก่อนที่จะเป็นคู่ครองนั้นปุโรหิตก็ได้ถามหรอกท่านมีปัญญาแต่กาถ้ามีปัญญาแต่ก็จะได้เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองอยากจะถามปัญหาว่าหนทางที่หนทางลัดที่ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเนลปานนั้นมีอย่างพ้องลองภูมิปุโรหิตเสนาอามาตย์ถามปัญหาน่อโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ตัดตอบอย่างละเอียดว่าหนทางลัดไปสู่พระอเนปเนลปานนั้นก็คือมรรคแปดมรรคก็คือหนทางหนทางคือข้อปฏิบัติที่ไปสู่เนลปานนั่นแหละสวรรค์ชั้นฟ้าเนลปานคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมาถึงการประพฤติชอบใน8ทางดังที่ปรากฏในธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เฮาท่านทั้งหลายได้ฟังได้สวดกันถึงวันถึงวันทุกเจ้านี่แหละในมนต์คาถาเหล่านี้ก็อยู่ในบทสวดธรรมจักรมีก็มีปัญหาแถมข้อหนึ่งที่อยากจะถามว่าของดำกำเศร้าที่มีในตนในตัวนั่นน่ะที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนให้เก่หมู่มนุษย์ทั้งหลายนั่นได้เก่อันใดจ๋าเมื่อคณะที่ถามนั้นพระธรรมเทศนาผู้ที่15ก็จบลงเพียงแค่นี้พ่อออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายดังนั้นจึงขอพ่อออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ตรัสฟังพระธรรมเทศนาเรื่องกัมพาวัวตองผู้ที่16เป็นลำดับต่อไปโดยเฉพาะในเจ้านี้ก็เช่นเดียวกันก็ขอขอบคุณอนุโมทนาแม่บุญรัตน์สมจะที่พร้อมโดยลูกเต่าหลานเหลนได้ปูชากันเทศไว้ตัวในเจ้านี้ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกุศลเหล่านี้ก็ขอพายแผ่ไปยังพ่อนานอินทรสมจะที่ได้ล่วงลับดับขันไปบุญกุศลเหล่านี้ก็ขอได้นำดวงวิญญาณของพ่อนานอินทรไปสู่ภพภูมิที่ดีที่งามต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะมัจจุมหาสัตตัสสะปัญจหังพุทฉันติติสันทโวดุราสปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันปากันมานั่งอยู่ดาฟังยังนิยายไปแจงปางเมื่อนอกแก้วบุญหาได้ไขปัญหาลับลี้ถึงต่างตีไปรอดเวียงแก้วยอดเนลปานอันเจียงคานผ่องแผ้วดังกล่าวแล้วลำดับมาตีนั้นอามาตย์ผู้ฉลาดอาจารย์ก็ถามหนอตะรงยานเจียงเจ้าว่าของดำกำเศร้าดำมัวอันมีในตัวในตัวซุกซ่อนอยู่ในบ่อนอินทรีย์ปัญหามีดังนี้จุงกล่าวจี้ไขปันหนอจอมธรรมยอดซอยก็ตอบถอยขี้ยาไขปัญหานั้นเล่าว่าของดำกำเศร้ามัวดำอันติดคำซ่อนลี้อยู่ในตนในตัวมีจุคนคนบอกขาดเวนแต่นักปราชญ์นั้นสายตัดออกได้เป็นทราคือราคะตัณหาเป็นข้อเก้าจั่งเผาหนุ่มเท่ายิงใจร้อนแรงหลายเหลือแลบ่เว้นเว่ตึงคืนตึงวันจักป่าวันจองหอยกะตำบาปถอยนานาปาตุกขาตวยมาหมัดใหม่กันจักตัดขาดนั้นใจมีสติไว้กับตนกับตัว
บ่เมามัวตั้งถอยแล้วไฟหอยตั้งดีศีลละธรรมมีคุณใหญ่หือตวยไตปฏิบัติตามจากสูมความไฟหอยบ่กลาดกล้อยกลากายบุตรทัดไฟนั้นโสดคือแหกมาได้ความคิ้วโขดโกธาอันความโกธาความโขดนี้เล่าเป็นเหตุเก่าเครื่องขีมันบ่ปีนที่ดีเตใสคนโลกใต้ในสงสารหวังสุขเจยบานไปนาจงเว้นจากความโขดกาปาลาอันความโกธานิสูตรย่อมมีโทษหลายประการย่อมปาปานบาปใบบุบตีใส่ของเสียตีลูกตีเมียตีแผ่วพ่อแม่ด่าเท่าแก่ยิงใจผิดสหายเพื่อนป้องผิดพี่ผิดน้องวงศากันโกธาบังเกิดย่อมไม่เดือดกาลีแยกบ่ดีบาปเศร้าบ่ฮู้คุณพระพุทธเจ้าและองค์ขามบ่ฮู้คุณพ่อคุณแม่คุณธรรมที่ไว้ตั้งพ่อแม่ไทยสองขาตุกจักตวยมาจ่องหอยลวดต่ำก้อยเครื่องขี่กันหน่อมุนีน้อยนาดไข่ถอยวาดวาตียังปัญหาลับลีสุดเสียงตี้เมียนแล้วอามาดแก้วหูราจานก็ปาหนอตะโรงยาน้อยนาดนั่งแต้นอาสนะแล้วอุตสาหพิเศษอัตเรกมงกลยกหนอตัสปนนุ่มเนาได้ปีนพระเจ้าเสวยเมืองยกนางบุญเรืองหนอเนางามเงินฟ้าชิมปรีปีนเตวีน้อยนาดรวมภาษาเดียวกันก็มีฮันและนาตาตูปัทยาแรกแต่นั้นไปนาเจ้ากำพางัวตองบุญสะหนองเตือมข้าวได้เป็นเจ้าห่อคำก่อตะรงตำก่อสร้างแต่ตาตั้งต่างดีคือฮือเจ้าปุรีไปน้อยได้จินจ้อยเจยบานบ่ใจหานสวกกาบ่ด่าภัยฟ้าประจาได้เครื่องกาไม่เอาอามัดเก้าแก่เมืองโยธาเรืองยศอาจปัจจานราชยิงใจตั้งใจภายจินจ้อยรักเต้ายอดซอยจุกคนคนจุมริปนหนุ่มเท่าตั้งกราวเต้าเจ้าต่างเมืองโยธาเรืองต่างเตดอันอยู่เขตแดนไกลหูว่าเต้าหอใจยศอาจบ่ได้บ่ไม่มาดมัวดามมีศีลมีธรรมจ้องหอยรักไปน้อยปัจจาตั้งโยธาหนุ่มเท่าตั้งอามาดเก้าคนนายมีใจใส่สัตตานกึดผ่านยานสมปานนำปันนาการมวลมาเข้ามาฝากตึงวันตึงวานหนอตะรงธรรมยศอาจก็ฮืออามาตต่างตาตุกแต่งดาไว้ทายังเครื่องงามวลมีปีเอ็นของดีบ่เศร้าปั่นเต้าเจ้าต่างเตดอันมาสู่เขตเมืองตนเขาอยู่คนคนจมจืนปีติตื่นเจยบานก่อนนมัสการขับไว้ลาเต้าไทยปิกคืนสู่ในที่อยู่ของไผของมันก็มีอันและนา
อันว่ามหาสัจเจ้าบุญบทเศร้าหน่อมุนีอยู่กับเทวีน้อยนาดในภาษาหอใจสุขบานใจจื่นจ้อยบทต่ำก้อยเครื่องกาบนนานาเมินจ้านางเวียนฟ้าชิมพรีก็มีกับพระมีต้องใหญ่สิบเดือนควายตึงมาก็พาสูตรพุทธานนท์เอาแง้มบทเศร้าเป็นปดใจมีรูปหิ่งพายองค์อาจวรรณจาตใสโสภาเจ้าปัจจานุ่มเทาอามัดเก้าแก้มเมืองโยธาเรื่องมนมู่กันเข้าหูขี่ยาวตุอุนพระราชาเจ้าฟ้าได้ลูกลาสายใจก็มีหอระไทยจมจื่นปีติตื่นเจยบานต่างก็สาธุการสะเศร้าสนันดาวปุรีก็เมียลนาอันว่าเจ้ากุมารอ่อนน้อยอยู่จื่นจ้อยเจยบานโรกาหารพยาธิบ่มาปาดอินทรีย์กันหนึ่งเดือนมีครบควายเต้ายศใหญ่ปิตาตั้งมารดาเม็ดยาวพี่น้องเผ่าวงใหญ่อยู่ทานในมวลหมู่ปรึกษากันอยู่ด้วยกันจักใส่ชื่อปันนอลาลูกเจ้าฟ้าผู้บานก็เฮือหมอโหราจารย์อามาตผู้ชราดหมอตวายกะตําหมายใส่ชื่อเพื่อจักเฮือเป็นสรีได้สวดสดีไปแน่ว่าเจ้าหนอลาคุตตะคติยะกุมารด้วยประการเหตุเก้าว่าตูนปอดเจ้านั้นใส่ตุกยากไรอนาถาส่วนมารดาน้อยนาดปีนเชื่อจ้าตันเต้าภาพเป็นดาวหอใจจริงมีน้ำไข่ดังนี้อันติกาวจี้ไขมานั่นแหละนาตาตูตั้งแต่นั้นไปนาเจ้าโนลาคัตติยะกุมารก็จำเรือนบานขึ้นใหญ่กูจุนอายุวัยขวบปีนางฉิมพรีนอนเอาก็มีกับพระเข้ามาปานสิบเดือนปานควายจอดนางแก้วยอดบุญนาก็พาสูตรพุทธาลูกน้อยคนที่สองงามช้อยร้อยเป็นแม่ยิงรูปเป่าปิงใจจ้าดังนางฟ้าเมืองบนหน่อตัสปนผู้เป็นปอและนางน้อยหนอเตวีต่างก็รักพุทธีหนอนเอาทุกคำเจ้าสุขเยยบานแล้วก็ใส่น้ำขานจื้อซอยว่านางอ่อนน้อยสรีปิมปาก็อยู่ตีขาจะใจจำเรือนใหญ่เร็วปานต่างก็เล่นกันคำเจ้ากับพี่เจ้าสายใจในหัวใจภาษาบทได้ขาดเป็นนิรันดร์การกันเจ้ากุมารนั้นใส่อายุไขว้ตึงดีอาสาวเอ็ดปีนั้นเล่านางหน่อเนาปิมปาก็มีอายุวาสาควายจอดสิบเก้าปีรอดเป็นมายสองสาสองปีน้องบุญภายอยู่แห่งห้องหอใจบ่มีใจหยาบจ้าถึงเป็นลูกเจ้าฟ้าหอคามก็บ่มัวดำบับใบหือภัยใต้ขี่เครื่องโยธาเรื่องหนุ่มเทาได้ไม่เอาเครื่องขี่สองพี่น้องมีกิริยาดีอ่อนก้อมรู้นบน้อมวันตายังวงศาหนุ่มเทาอามัดเก้าแก้มเมือง
โยธาเรืองจุภูบลิงลูปลายามไขจาก่าวถอยบอกแก่วกำถอยกาลีจ่าแต่กำบากำดีปากม่วนบอกแก่วห้วนจ่าแข็งบอดจ่าแรงหยาบจ่าสองพี่น้องบอดแจ้งบอดด่าคนใดมีใจจมจื่นมักยกยื่นยอปานย่างของอันเป็นของกินมีลูกหัวมันลูกไม้ของเครื่องใจนานาต่างวัฏฐาเสื้อผ้าต่างเครื่องอรังการแก่โยธาหารจุภูบ่เว้นกู้คนใดตั้งภัยไตใหญ่น้อยอันต่ำก้อยเครื่องขี่และเจียงจีหนุ่มเทาสมณะเจ้าและจีพามผู้มีศีลงามสะอาดก็บ่ได้ขาดเมตตาใจมนัสสาจมจืนมกยกยืนเตตานยังพิกาหารเข้าน้ำวัตถุพรำปัจจัยสองจอมไตรปีน้องยังมีศีลจงรักษาเจ้าปะจานุ่มเทาหันลูกเต้าจุปุรีมีกิริยาดีเรียบร้อยยังกล่าวถอยเจ้าวานบอดใจหันสวกกาบอดแจ้งบอดดาเจ้าเมืองฮือขี่เครื่องต่ำก้อยตุกจ่องหอยปาวานก็จากกันซะซาว่าลูกตั้นเต้าปุรีเป็นคนดีแต่เราบ่ไม่เอาดำมัวบ่ถือตัวหน้าใกล้ว่ามีสักใหญ่ตัวสูงจุ้มเจ้าอุงลุงพาอาหน้าปาอันต่ำจ้าเครื่องขีเจ้าปุรีตุกยากยังออกปากจะถามกิริยางามแต่เล่าลูกเต้าเจ้าปราเจ้าปะจามวนหมู่ต่างก็กล่าวอูจากกันเสียงเนืองนั้นสะเศร้าไปตัวดาวอนาก็มีหันเรนนาโพธิสัตว์อันว่าหนอโพธิสัตว์เจ้าบุญบทเศร้ากำพาบวตองบุญสะหนองแตนตอบถูกแม่นจอบกองธรรมอยู่หอคำภาษาศบ่ไม่มาดเครื่องขี่กับเทวียอดซอยก็คึดลำถอยหลายประการว่าคนในสงสารลูกไตมีพับไขว้อันเกิดมานั้นโสดบ่รู้กี่โกรธกี่แสนอยู่ตัวแดนลูกลาจักเป็นเจ้าฟ้าตะรงเมืองปีเสนาเรืองยศอาจเป็นอามาตย์คนนายหรือภัยไตใหญ่น้อยจากตุกต่ำก้อยเครื่องขี่หรือมุนมีมั่งเต้าย่อมมีเก่เท่าจราย่อมมรณามวยมั่งจากโลกกว้างเมืองคนปีนดังนี้จุคนคนบ่อาจหลีกลี่ตั้งตายยักวำวายหมุบมู่บ่อาจหู้วันใดกันตายไปภาคนาจากลูกลาเมืองคนของที่ติดตามตนนั้นโสดอันเป็นโทษและคุณย่อมมีบุญและบาปจักได้หาบตัวไปกันมีใจหยาบจ้าเยะผิดศีลแห่กองดีโตดจักมีหลายหลากได้ลำบากขี้ขมตุกถองถมเอาไม่กันสร้างบุญไว้กับตัวกับตูนก็บ่ต้องกลัวต่ำก้อยบุญจักจองหอยตวยไปตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมเป็นธาราบุญจักป่าส่งอยู่ฮือได้อยู่สวัสดีหนอมุนียอดซอยกึดรำถอยขี่ยาหิดนั้นนากูนี่ควรจักลีไปบวช
บวชแล้วลวดปั้มเป่งธรรมในดงดำเถื่อนทองใกล้ติดต้องเมืองคนเพื่อเอาตัวเอาตูนปูนจากต่างตุกยากในโลกสงสารได้สุขเจยบานปลายนาเจ้ากำพ้าวัวตองขะนิ่งป่องกึดแล้วก็บอกเก็นนางแก้วติวีว่าดูราสายสริเอ้ยน้อเนาปีนี้เล่าจะขอไปบวชถือปันหนวดปัปปัจจาในดงนาเถื่อนทองจุ่งอยู่ห้องห่อใจกับสายใจลูกน้อยอย่าต่ำก้อยมองขีสมบัติมีมวลหมู่อันมีอยู่จุอันจักยกปันหน่อเนาคือลูกเต่าสายใจสวยสืบต่อไปเป็นเก้าก่อปุรีนางติวีน้อยนาดฟังตาราดไข่ปานโอ๊กใจตามหนีบแน่นใจกังแกนเหลือหลายนางบุญผายยอดซอยน้ำตาย้อยลำลายขันนิ่งไหนที่สั้นกึดสอดดันไปมาว่าสามีกากูนี้จักไปลีออกบวชถือพันหนวดเป็นจีละปุรีใหญ่กว้างละม้าจ้างงัวควายตั้งยิงใจหนุ่มเทาและลูกเต่าตั้งสองย่อมเป็นกองอันวิเศษป่าปุ้นขีดสงสารคนโยยานน้อยใหญ่กันปฏิบัติใดนั้นเล่าย่อมเป็นเก้ากองดีนางติวีน้อยนาดกึดใหญ่กึดดอยหวาดไปมาใจโศกาต่ำก้อยลวดจื่นจ้อยเจยบานแล้วก็ย่อมือสานก้มเก้าบอกเต้าเจ้าตามมีว่าบัดนี้ข้ายินดีก็มีอันเล่นนะอันว่าพระมหาสัจเจ้าจักฮือลูกเต้าแตนเมืองเออรุ่งเรืองสืบต่อเป็นเก้าก่อยาวไปก็จะไขโอกาสบอกอามาตและศีลนาเปล่าปัจจามวลหมู่ได้พร่ำรู้จุประการศีลอาหารเกวียนใจอันใส่การไว้ของไผ่ของมันก็ปากันเปล่าร้องไปตัวห้องปราวาต้าราชายุทธอาจักสละราชบัลลังก์การฮือขติยะกุมารผู้เป็นลูกได้อยู่ผูกแตนแตนเป็นลักเป็นแก่นเวียงใจจิตวันไปแน่ฮือพระฟ้าประชาตั้งโยธามวลหมู่ไปซุ่มอยู่ในเมืองอันศีนาเรืองน้อยใหญ่เขาก็เป่าไปไพ่ปราราเปื่อฮือปัจจานหนุ่มเทาได้หูเก้าจุประการว่าเต้าผู้บานยศอาจจักสละราชเวียงใจฮือสายใจลูกลาปีนเจ้าฟ้าแตนตนก็มีอันเล่นนาการจิตวันมาคบไขว้คนน้อยใหญ่ยิงใจอันอยู่ยายบ้านนอกตัวดาวขอกอาณาเขาก็ไหลกันมามวลหมู่เข้ามาสู่เวียงใจพดไปรอดสนามหลวงคนปั้นปวงหนุ่มเท้าถ้าพ่อเจ้าขัตติยะกุมารลูกนอตะรงยานหยดยาวจากปีนเต้าแตนเมืองต่างนั้นเนืองมนเล่นพองเล่นพันพันเผาเขาปากันแอนฟ้อนเยาะเย่งย้อนยะหยาบตบมาภาพจึงลาย
แล้วก็ไม้ไม้แลบลิ้นแยะตาปิ้นไปมาพ่องนั่นนาตีก้องตีก้องแดนตีก้องสะบัดใหญ่ตัดตุ้มตัดตุ้มดังรถคุ้มวังหลวงคุณปันปวงลางพองแสงวิทย่องจึงลายแล้วเต้าอาเต้าง่ายกำอายอกเอาปันยอกเอาปักยอกนมบนอกเลือดแดงตกเรียราดพองวิทย์วิทย์ขึ้นบนอากาศกลางหาวแสงตกเปล่าลงมากางก่อภัยน้ำนาเจ้าพระจาสนุกม่วนเล่นอยู่ตึงคืนตึงวันพ้องก็ปะกันอืดจ้อยเสียงอิงอ้อยอืออพ้องก็หุมซอหุมข้าวจุ่มเบาจุ่มสาวมวนหมู่อันเป็นกู้ของภัยของมารสนุกกันนันคำเจ้าปอหนุ่มรอเท่าตั้งจินป่าลับสามีพร้อมท่าหลายอันตึงขนมหวานมันพร้อมไหวหากตั้งไว้ใหญ่ๆกินตามใจอิ่มต้องมีจุห้องอาณากันเจ็ดวันมาควายแล้วเต้าตนแก้วตะรงยานก็ฮือคาติยะกุมารน้อยนาดนั่งเต้นอาสนะคำเหลืองก็กล่าวเวียนเมืองเจ้าฮือเปลี่ยนเก้ายาวไปแล้วปั่นปอนใจอันผาสืดว่าฮือบังเกิดสุขเย้ยบานอยู่สำราญเตียงเต้าอย่าได้โศกเศร้าเครื่องขี่สัทธรูหนีอย่ามาไกลการเจ็บป่วยใครก็อย่ามีมาเคาะนาหนาวหาตั้งอุกบาทจังไรหนีไก่กาดก้อยขอได้อยู่สุขชื่นจ้อยคืนวันเต้าหอดจันยศยาวปั่นปอนเก่าสุดปลายยังจะหมายโอกาสสอนลูกราชจอมไตว่าตอนนี้ไปไปนานนี่เล่าเจ้าอยู่เป็นเก้าตะรงเมืองจะรุ่งเรืองไปนาฮือภัยฟ้าปัจจาอยู่ตีขาจื่นจ้อยอย่าฝ่ายห้อยตั้งตำรถสัตว์ทศธรรมผาสืดสิบประการเลิศดวงใสจุงใส่ใจนำไว้อย่าได้ประมาทละสาละเว้นขาดยังกองดีพระเวณีแต่ก่อนเจนปูมอนปิตาแต่เมินมานั่นใสจุงสืบไว้ยาวไปกองอันใดบ่แม่นผิดจากแก่นกองธรรมจุงวางตำละควางฮือหนีห่างไกลตัวบ่เมามัวต่างถอยจ้าจุงไฟห้อยต่างดีดูราเจ้าบุญมีฮือเอ้หนอนาวป้อนี้ก็เท่าไปตึงวันตึงวันจักดับขันมุบมู่บ่อาจหูวันใดพ่อจะขอลาไปบวชบวชแล้วลวดปำเพ่งธรรมสื่อถือศีลจำนำสิบสร้างไปในป่ากว้างดงดานหมายเอาพระนิพพานเป็นยอดฮือเสียงขอดสุดปลายนอมุนีนายน้อยนาดได้โอกาสสอนปั่นยางจอมขวัญลูกน้อยได้รู้ถ้อยขี้ยาก็มีด้วยพระกาลดังกล่าวมานี้และนานิติตังขี้ยาสังวันนานาวิสิตอย่าห้องหีดยังพระธรรมติสนากำพาวัวตองผูกที่สิบหกก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมติสนาเรื่องกำพาวัวตองผูกที่สิบหกก็จบลงเพียงแค่นี้พวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้ติสนาไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือของเฮาก็อาจจะยืดยาวไปพ้องทีนี้เฮามาฟังสรุปเนื้อหาสาระพอสังเขปเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาสาระแห่งครั้งหนึ่งว่าหลังจากที่
หน่อโพธิสัตว์เจ้าได้สอนได้ตัดตอบในหมู่เสนาอามาติมาถามว่าทางลัดไปสู่เนลปานนั้นพระองค์ก็ตอบว่ามรรคแปดหมู่อามาตย์ทั้งหลายโยธาได้ทัดถามแถมข้อหนึ่งที่ว่าของดำกำเศร้าอันซ่อนอยู่ในตนในตัวนั้นได้เกี่ยอันใดจ้าเนี่ยหน่อโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ตรัสตอบแก่โหหนตลอดถึงเสนาอามาตย์พระจานราชที่อยู่ในที่ประชุมนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสตอบว่าอันที่ว่าของดำกำเศร้าทำให้จิตใจมัวดำในตนในตัวนั้นได้แก่หนึ่งราคะตัณหาความอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและอารมณ์ต่างๆนั่นน่ะกันจักตัดขาดคือมีสติไว้กับตัวกับตนอย่าได้ประมาทคือได้ปฏิบัติในศีลธรรมตัวไปจักสมใจใฝ่ห้อยข้อที่สองอันสิ่งที่ดำกำเศร้าในตนในตัวนั่นก็คือความโหดความเกลียดโกธะความโหดอันเป็นเหตุคือได้บุบได้ตีได้พิษได้เถียงกันสามีภรรยามีความโกรธความเกลียดกันอยู่กันก็บ่เมินบันนานเพราะบ่หันใจกันบ่เอาใจตนมาใส่ใจตัวไม่เอาความเอาอารมณ์เอาความโกรธความเกลียดมาเป็นใหญ่นั่นเสียเข้าเสียของบุบเข้าบุบของถึงกับเสียชีวิตก็มีก็ด้วยความโกรธความเกลียดนี่แหละต้องการงดเว้นในความโกรธความเกลียดนี้ต้องมีเมตตาเนอะเพิ่นสอนอย่างนี้คือมีเมตตาความฮักกันเนอบอกว่ามนุษย์และสัตว์เลี้ยงฉานต่างก็มีความกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันคือมีความฮักคือมีความกรุณาความสงสารต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ด้วยกันแก่ความโกรธความเกลียดโดยมีเมตตาความหักกรุณาความสงสารข้อที่สามฮึดตัดความหลงอันเป็นของกรรมเศร้ามัวดำในตนในตัวข้อที่สามคือความลุ่มหลงขาดความหู้ความเข้าใจในทางดีในทางโลกและทางธรรมทางที่ดีควรมีสติปัญญามีความศึกษาหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าเป็นคนหูเบาอย่าเป็นคนเจื่องง่ายไต่ตรองในทางที่ดีศึกษาหาความรู้ทั้งสองทางทางโลกก็รู้ทางธรรมก็รู้เฮ้มีความรอบคอบจักเจริญไปหน้าเมื่อเจ้ากำพร้าวัวตองหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้ตรัสตอบแก่หมอหูนตลอดถึงเสนาอามาตย์เป็นที่พอใจหมู่อามาตย์โหราจารย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้นำหน่อโพธิสัตว์เจ้าขึ้นนั่งแต่นบนอาสนะอุตสาภิเษกอติเรกมงคลยกยังหน่อโพธิสัตว์เจ้าเป็นเสวยเมืองกาสีต่อไปพร้อมกับยังนางหน่อเนาอันเป็นมเหสีซึ่งเป็นลูกของพญากาสีนั่นแหละยกขึ้นได้ทั้งเมืองได้ทั้งมเหสีน่ะหน่อโพธิสัตว์เจ้าหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้เสวยเมืองพาในเมืองเสวยเมืองกาสีพบกับนางเทวีอันเป็นลูกของพญากาสีตันพญาองค์ใหม่ประกอบไปด้วยศีลธรรมเป็นห้องวัดทศพิตรราชธรรมมีธรรม10ประการเป็นประจำปัจจานาราชอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่มาบ่เมินบ่นานนางเทวีก็ตั้งครรภ์ตั้งต้องเมื่อนางเทวีตั้งครรภ์ขึ้นครบ10เดือนนางก็พาสูตรเป็นลูกปจายเฮ้ยต่อมาหมอโหนได้บกลบคุณหารตั้งชื่อว่าคัตติยกุมารเมื่อคัตติยกุมารได้อายุได้สักขวบนี่แหละนางก็ตั้งครรภ์แหมแล้วครั้งครรภ์เป็นครรภ์ที่สองครรภ์ที่สองนางผู้เป็นแม่ตั้งครรภ์ที่สองครบ10เดือนก็ผ่าสูตรลูกออกมาแถมคนหนึ่งคราวนี้เป็นแม่หญิง
พ่อแม่ก็พร้อมด้วยไปถามหมอโหนหมอโหนก็ได้บวกลบคูณหารเพื่อบ่ฮื้อเป็นกาละกินีต่อบ้านก่อเมืองฮื้อเป็นสิริมงคลต่อบ้านต่อเมืองใส่ชื่อว่าสรีปิมปาแม่ยิงคนนี้ใส่ชื่อว่าสรีปิมปาพี่อายชื่อว่าคัตติยะน้องชื่อว่าสลีปิมปาลูกถึงสองอยู่สุขสบายดีเล่นกันม่วนบ่มีพยาธิอันใดมาถูกมาต้องสองพี่น้องเล่นกันตามภาษาละอ่อนแหละจนหลายปีหลายเดือนหลายวันผ่านไปเจ้ากุมารถึงสองใหญ่โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนางสลีเป็นปาอายุได้19ส่วนปีคัตติยะอายุได้20ปลายละสาวจะย่างเข้า21ละแปดกันไปปีปลายละถึงสองพี่น้องเป็นคนมีกิริยาวาจาเรียบร้อยอ่อนหวานมีความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ถึงจะเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ตามบ่ถือตัวถือตนละอ่อนถึงสองเป็นคนมีศีลมีธรรมเว้ยโอ้มาหน้าฮักหน้าอินดูส่วนตนป้อคือเจ้ากำพร้าวัวตองก็มานั่งคิดนอนคิดกึดแล้วกึดแถมว่าโอ้คนเฮาเกิดมาสังขารธรรมมันบ่มันบ่เที่ยงรู้ความเหี่ยงไปมาข้าก็เฒ่าก็แก่มาแล้วสมบัติพัสถานก็เปิ้ลเปิ้ลเตอแหละเป็นสมบัติภายนอกแต่สมบัติภายในนั่นนะเฮาก็ควรสร้างไว้เพื่อตัวเพื่อตนเพื่อจะได้นำตนตัววิญญาณของเฮาไปสู่ในทางที่ดีเจ้าก็มาคิดพร้อมกันนั้นปกครองมาก็พอสมควรแล้วเฮาจะต้องสละหาความสุขส่วนตัวในบ้านป่าชีวิตละท่านก็คิดว่าสิ่งที่ดีที่ควรที่จะหาความสุขความสงบเพื่อกับตนกับตัวนั้นก็คือได้เก่การออกบวชท่านก็คิดว่าเฮาบ่ควรที่จะมายึดเหนี่ยวในลาภยศสรรเสริญทรัพย์สมบัติต่างๆจากโลกนี้แล้วกว่าเอาไปบ่ได้สักอย่างเต้าเตือนตัวเก่าเนาะเตือนตัวเก่ามีแต่บุญและบาปเท่านั้นที่จะติดตามวิญญาณของเฮาไปพยากึดหรือเอากึดเล่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะเป็นหนทางแห่งความสงบสุขนั่นคือการออกบวชพญากึดจะออกบวชก็ได้บอกแก่นางเทวีอันเป็นมเหสีว่าบัดเดี๋ยวนี้ลูกของเฮาก็ใหญ่ขึ้นมาพอสมควรที่จะมีกำกึดกำอ่านแต่ข้าขอจะขอลูกทั้งสองดูแลบ้านเมืองตนพ่อขอลาไปบวชเนอะนางมเหสีเมื่อหันเมื่อได้ยินอย่างอีก็บ่ได้เสียใจเอาก็เข้าใจมีความยินดีตัวในการที่ตันพญาจักออกบวชเมื่อมาอู้มาจากก็อนุโมทนาสาธุยินดีตัวก่อนที่ตนป้อจะออกบวชก็ได้อภิเษกมงคลยกอย่างลูกฮื้อได้นั่งแต่นแต่นเมืองเจ้าปัจจาจัดงานสนุกสนานมโหรสพเล่นกัน7วัน7คืนเป็นอันสนุกม่วนงันสันเล่าแก่หมู่ประชานราชพร้อมกันนั้นมีโรงมโหรสพลงทานกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญมีความสุขกันตัวหน้าพญาองค์ใหม่ขึ้นนั่งเต้นถือโอกาสปั่นปอน พญาองค์ใหม่คือลูกของเจ้ากำพร้าวัวตองคือพญาองค์เก่าว่าเปิ้นก็ปันปอนเกเจ้าปัจจานาราชว่าขอสู่เจ้าทั้งหลายอยู่ดีมีสุขเนออย่าได้ประมาทจงมีศีลมีธรรมกับตัวกับตนจักเป็นมังกละไปหน้าเกตันทั้งหลายตลอดไปจิมเตะปันปอนสั้นๆมีความหมายพระธรรมเทศนาภูกที่16ก็จบเรื่องเพียงกินในพอกสตาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามรับฟังกำพร้าวัวตองในผูกต่อไปเหลือ2ผูกนะอดใจท่าฟัง2ผูกต่อไปฟังแล้วได้สาระได้ความสุขใจได้ข้อปฏิบัติแล้วนำไปปฏิบัติสิ่งใดที่มีสาระเป็นประโยชน์นำไปพินิจพิจารณาเลือกปฏิบัติตัวตามความพออกพอใจ
จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ออกศรัทธาถือว่าได้ฟังแล้วมีประโยชน์มาได้ฟังบัดใจว่าฟังหูซ้ายพดหูขวาแล้วก็ลืมกันไปมัดอันนั้นก็ถือว่าใจบ่ค่อยเป็นประโยชน์อันใดที่มันมีสาระอย่างเปิ้นบอกว่าของดำกำเศร้าที่ในตนในตัวคือราคะของความกำนัดยินดีความฮักความไข่หลักแต่เนาหลักจนสุดหัวสุดเนี่ยเนี่ยมันทำหือเสียอกเสียใจเมื่อมันจากไปหักแต่เนาลูกหลานหักแต่เนาหักในทางที่บ่ถูกตัวใจลำไปบางครั้งบางทีลูกได้จากไปโอ้ไห้น้ำตาจะเป็นเลือดเสียอกเสียใจให้3วัน7วันเป็นเดือนเป็นปีก็ยังคึดอย่างนี้แสดงถึงราคะความกำนัดยินดีแห่งอย่างหนึ่งความขดความเกลียดก็ทำหือเสียเข้าเสียของเสียเงินเสียทองเสียเป็นบางครั้งเสียแผ่วชีวิตเพิ่นว่าดังนั้นของดำกำเศร้าอย่างนี้เฮาพอฟังแล้วพอจะได้นำไประงับจิตระงับใจปล่อยวางตัวเก่าพ่องทำความดีคือความสุขคือกับตัวเก่าพ่องจะเป็นประโยชน์ถือว่าฟังแล้วได้สาระเอาละพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายเหลือเวลานิดหน่อยใครที่พอที่จะโทรมาอูมาจัด0812898992นะพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายเวลาที่เหลือนี้โทรมาแจ้งผลการรับฟังโทรมาที่0812898992 0812898992แจ้งผลการรับฟังฟังแล้วได้สาระได้ผลการรับฟังชัดเจนหรือบ่ชัดเจน0812898992พระธรรมเทศนาเรื่องกำพร้าวัวตองฟังแล้วได้สาระได้ข้อเตือนสตินำไปพินิจพิจารณากับตัวกับตนจะเป็นมังกละมงคลกับตัวกับตนเจริญปอนให้สาธุโอ้พ่อนานประเสริฐกะฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับฟังกับผมดีครับฟังได้สาระเนาะมีสาระประโยชน์ดีนะฟังแล้วน้อมนำไปปฏิบัติพ่อนานอยู่เมืองน่านเนาะอยู่น่านน้อยอยู่น่านน้อยน่านน้อยเมืองน่านขอบคุณพ่อนานเด้อเจริญพรฟังไปเรื่อยๆเน้อเจริญปอนเจริญปอนฟังชัดเจนดีเนาะไม่หลวงเนาะชัดเจนเจ้าน้ำกี่ผู้จะจบเลยเริ่มสองนะเฮ้ยมันมี18ว่ะเนี่ยมันมี18กันน่ะกำพาบวชตองเพิ่นเล่นอีเกวันค่ำกันนะครับสบายดีสบายดีแม่หลวงก็สบายดีเนาะสบายดีจ้ะร้อนหรือเปล่าจ้ะฮะเริ่มร้อนฝนย่างไปก็ร้อนไปจ้ะขอบคุณแม่หลวงเด้อกำลังใจใช่ไหมจะเลิศปอนแม่หลวงสายฝนจันกุณะบ้านน้องผ้าขาวโตมาอูมาจ๋าจะเลิศปอนจะเลิศปอนน้องเบลเด้อโอ้น้องเบลน้องเบลฟังชัดเจนเนาะชัดเจนแต่ว่าไปวัดพระนางเจริญมาอย่างนั่นกะมากมากันไปวัดพระธาตุดอยเกิ้งโอ้ไปไกลฮอดบ่เนาะไปหลายที่ครับก็ต้องมาโคตรที่วัดม่อนฤาษีก่อนทุ่ม15นะโอ้มาถึงบ้านก่อนทุ่มโอ้ค่ำพอดีค่ำพอดี2ทุ่ม40ละโอ้ไปหลายวัดกะหลายที่อยู่ครับโอ้ขอบคุณเด้อในชีวิตนะเคยเอวหัวดอยสักเดือนนะนั่นกะโอ้นั่นกะที่ไปแอวดอยเกิ้งนี่นะดอยเกิ้งอะครับโอ้สูงเกมกันเนอะอ๋อสูงนักเกะเข้าไปจุดสูงแต่มันขึ้นมันขึ้นมันบันลิงตัวใดแต่ก้อยขึ้นไปตะน้อยตะน้อยแต่มันชันนะเนาะมันชะมันขึ้นไปตะน้อยตะน้อยหนทางเมื่อกำลังใจอาจาร
เออเจริญพรเจริญพรน้องเบลน้องเบลเจริญพรอยู่ดีมีสุขน้องเบลเป็นคนพิการสายตาจะเลินปอนขอช้าครับลุงครับอยู่ไหนจันทร์เล็กครับพ่อวินกันครับครับพ่อวินดีเนอะเออพ่อวินฟังชัดเจนดีเนาะครับครับชัดเจนดีครับบ้านใหญ่เหรอพ่อวินอยู่บ้านใหญ่ก็บ้านจันทร์เล็กอ่ะจันทร์เล็กเวียงป่าเป้าเนาะครับผมเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าโอ้เวียงป่าเป้าทั้งปุ้นมาหนาวแล้วเนาะฮ้อนฝนฝนมามีแล้วเนาะฝนกับต้องกับฝนครับมามีนะหายไปเลยพ่องแล้วหายไปฝนหายไปก็ฮ้อนครับอืมขอบคุณพ่อวินเนอร์ครับเจริญพรเจริญพรท่านครูเจ้าโทรมาจากไหนโทรจากหมู่5ตำบลนครคีรีเจ้าในทางทางการเมืองนี่มันหวั่นอกหวั่นใจจ้าฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าผูกพี่16แล้วเนาะ16แล้วแฮมซองผูกเฮ้ยฟังอดสาฟังพะเนอเจ้าแม่นี่ฮัดเฮ็ดไว้ตุ้ยฮะไว้ตุ้ยเฮ้ยเปิดฟังฮัดไว้ตุ้ยกะเจ้าง่อมง่อมก็เปิดฟังตุ้ยง่อมง่อมก็เปิดฟังเนาะเจ้าเอาโทรศัพท์อัดไว้กะฮะเอาโทรศัพท์อัดกะเจ้าโทรศัพท์เจ้าขอบคุณขอบคุณเนอเจ้าไว้สาเจ้าสำนักใจเด้อคุณรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนไว้สาเจ้าหลวงพ่อเจ้าคุณฟังอยู่เด้อกำแพงคนน้องม่วนหอบพี่น้องบ้านหงคนโทรบัดดีนี่แม่อุ้ยโทรเด้อนี่แม่อุ้ยยังก็แม่อุ้ยสี่พันบ้านหงของลำพูนเจ้าแม่อุ้ยสี่พันเจ้าอายุตาได้แล้วแม่อุ้ยอ่ะอายุ80กว่าแล้วเจ้าแม่แม่ฮู้จักแม่สายทองเนาะเจ้าอยู่บ้านบ้านเดียวกันนะเนาะอยู่ด้วยกันเจ้าอันนี้บ้านฮงบ้านฮงบ้านฮงชื่อบ้านอย่างก็ชื่อแม่อุ้ยอยู่อ่ะบ้านฮงหลวงโอ้บ้านฮงหลวงอำเภอบ้านฮงจังหวัดลำพูนเจ้าอ๋อฟังเป็นประจำเนาะเจ้าโอ้เสียงไฟเลยเนอท่านกะฟังไปเรื่อยๆเนอเจ้าฟังอยู่นี่ยังหมดลูกจอกว่าโอ้นอนฟังนอนสัมภาษณ์กดตองเออนอนฟังก็ได้เนาะตามสบายตามสบายตามอัธยาศัยนอนฟังนั่งฟังเจ้ากำลังใจเนอขอบคุณแม่อุ้ยเนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนพ่อบุญธรรมครับสวัสดีครับครับโอ้กดมาหลายครั้งแล้วเนาะฟังชัดเจนเนาะผู้พามพ่อธรรมครับครับพ่อบุญธรรมบ้านหนองบ้านอย่างก็บ้านปุงหนองบ้านปุงหนองเวียงปับเป้าเจียงไฮ้ครับฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับสบายดีเนาะครับสบายดีพ่อบุญธรรมแม่รัตนาก็สบายดีเนาะสบายดีหมดครับโอ้บุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอเป็นกำลังใจท่านนะครับเจริญปอนเจริญปอนแม่จันจ้าไหว้สาเจ้าท่านพระครูฟังชัดเจนดีเนาะตั้งแต่การเนี่ยจ้าฟังก็จับนะคะโอ้ทนถึงจนถึงที่สุดก็ได้ดีอยู่นะโอ้ทนทรมานมานักเกขันติความอดทนจนมาได้เป็นพญาเจ้าเมืองเนาะโอ้ขันตินี่นะแกเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใดมีขันติความอดทนจ้าจึงส่วนสุดท้ายเพิ่นก็นึกถึงการออกบวชเพิ่นก็เพิ่นบ่มีความโลภเนาะได้พอเวลาอันสมควรก็ได้สละทุกสิ่งทุกอย่างเนาะโพธิสัตว์เจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นโอ้เนี่ยเป็นคติเตือนอย่าได้ขอบคุณแม่บุตรแม่จันเนอร์แม่จันตะการแม่จันตะการเจริญปอนเจ้าขอบพระสาเจ้าโอ้แม่คำนวณแม่คำนวณฟังชัดเจนเนาะตาเทียจีเจ้าแต่มันนั้นติดไปหน่อยติดยังมันนั้นติดไปหน่อยอันกะติดยากจ้าอ๋อก่อนตอนกดโทรศัพท์เนี่ยเจ้าโอ้ต้องใจขันติความอดทน
จันแล้วมาได้ยินกันแต่กันแล้วอ๋อยืมได้ยินเหรอบ้านนั้นสถานีเป็นปิดอ๋อ3 วันที่แล้วอ่ะอันก็อันก็เพิ่นคงจะคัดค้องอย่างสักอย่างเจ้าครั้งละเข้าใจเด้อเข้าใจตั้งแต่ต้นถึงปลายแล้วเจ้าขอบคุณเจริญพรบุญรักษาจําได้หมดละเจ้าขอบคุณขอบคุณอาตมาใช้เวลามาพอสมควรขอขอเจริญโอ้ลําโหมีสายสายแม่มสายเจริญพรขอบคุณเจ้าโอ้แม่ตุ๊แม่ตุ๊เกือบบ่ได้ละจะหมดเวลาแล้วแม่ตุ๊สบายดีเนาะแม่ตุ๊ก็ได้ได้ทําบุญได้ก็ได้แม่ตุ๊สบายดีเนาะเออยังแค่2พวกเนาะเออยัง2พวกเนาะฟังไปเลยแม่ตุ๊เนาะโถฟังจนจบโอ้จะหมดเวลาแม่ตุ๊ขอโทษด้วยเนาะขอโทษได้สักดีเนาะเออขอโทษตัวหมดเวลาแล้วจะเลิญปอนจะเลิญปอนอาตมาใจเวลามาพอสมควรวันนี้ขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองลาไปก่อนเนอะก็ติดตามรับฟังกันในวันจันทร์หน้าสำหรับกัมพาบัวตองวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้กับพอออกสตาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอจงมีอายุวรรณะสุขพละเหมือนกันจุคูจุคนอายุวันโนสุขังพละ